เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกฝ่ายจับตาในวันนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตล.ค่ะที่มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะโดยมีวาระในการพิจารณาผบตร.คนใหม่ขึ้นมาแทนที่บิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบตร.คนปัจจุบันนะคะที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยมี4แคนดิเดตนะคะเรียงลำดับตามอาวุโสก็คือนะคะพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผบตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตร.และพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตร.ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนั้นมีกระแสข่าวสะพัดออกมาค่ะว่าการประชุมกตร.วันนี้จะเลื่อนการพิจารณาตำแหน่งดังกล่าวออกไปก่อนนะคะโดยจะมีการแต่งตั้งรักษาการผบตร.ขึ้นมานะคะเพื่อให้คดีต่างๆในขณะนี้มีความชัดเจนและคลี่คลายก่อนค่ะท่ามกลางสถานการณ์ร้อนนะคะที่ตำรวจไซเบอร์ได้เข้าไปค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแต่ล่าสุดค่ะที่ประชุมกตร.มีมติให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ค่ะซึ่งก็ไม่พลิกโผนะคะเพราะว่าชื่อของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นเป็นว่าที่ผบตร.มาตั้งแต่ช่วงปลายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแต่ในการพิจารณาวาระดังกล่าวเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ถอนวาระการพิจารณาค่ะด้วยติดในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องการรอให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะว่าที่ผบตร.คนใหม่นั้นเป็นที่จับตานะคะเพราะว่าขึ้นมาทำหน้าที่ในช่วงที่สถานการณ์ของวงการศรีกากีนั้นมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งคดีกำนันนกและคดีเว็บพนันออนไลน์ค่ะ